เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์จะลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวลงทุนปั๊บหวังผลกำไรปุ๊บไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เรื่องของการงานการงานของคุณดำเนินการต่างๆไปได้เรื่อยๆไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรคุณสามารถทำงานทุกอย่างได้ชิลแบบสุดๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักความสัมพันธ์มั่นคงไม่มีปัญหาส่วนคนโสดตอนนี้อยู่ดีๆก็มีความรู้สึกถูกชะตากับใครบางคนเป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์มีความสุขแบบสุดๆนอกจากจะมีรายได้เข้ามามากแล้วโชคลาภของคุณก็มามากด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานของคุณดีเลิศประเสริฐศรีไม่มีอะไรที่จะมากั้นกลางระหว่างความขยันและความสำเร็จได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักของคุณมั่นคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้จะมีเวลาให้กันน้อยลงแต่ก็ไม่มีปัญหาส่วนคนโสดจะมีคนใกล้ตัวคุณเข้ามายืนเคียงข้างคุณสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารการเงินของคุณจะมีโชคลาภจากความเพียรพยายามของคุณอย่างเต็มที่เรื่องของการงานการงานสถานการณ์ของคุณโดยภาพรวมถือว่าดีเพียงแต่ต้องคอยแก้ไขปัญหาบางอย่างก็เท่านั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่บางวันดีบางวันร้ายส่วนคนโสดตอนนี้มีคนกำลังคุยอยู่เบื้องหลังอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่รู้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธอู้ฟู่อยากได้อะไรก็ได้ได้ดังใจปรารถนาเรื่องของการงานการงานงานของคุณต้องเหนื่อยไปก่อนถึงจะเห็นความสำเร็จและความก้าวหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมหาเวลาคุยกันบ้างส่วนคนโสดตอนนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายมากพอแล้วคืนมีความรักอีกรับรองว่าเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณมีโชคลาภและมีความอุตสาหะล้วนๆแบบไม่มีลาภมาผสมมีแนวโน้มที่จะได้หยิบจับเงินก้อนโตเรื่องของการงานชีวิตของคุณตอนนี้ชีวิตทุ่มเทเข้ากับงานหนักมากเพราะมีอะไรคุณก็มาลงทุนจนหมดแทบจะไม่ได้ลืมตาอ้าปากเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักความสัมพันธ์มั่นคงดีแต่ไม่มีอะไรที่มาขัดขวางความรักของคุณได้ส่วนคนโสดมีคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณกระชุ่มกระชวยแต่ก็ยังคาดหวังอะไรไม่ได้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์อยู่ในเกณฑ์ดีสิ่งที่เคยลงทุนหรือจะได้ค่าตอบแทนอย่างงดงามเลยทีเดียวเรื่องของการงานความฝันก็กลายเป็นความจริงในไม่ช้าหากคิดหวังทำอะไรในตอนนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ของคุณเหนียวแน่นไม่ว่าจะเจอมรสุมอะไรมากมายแค่ไหนก็ตามส่วนคนโสดแปลว่าจะได้เจอความรักต่างวัยซึ่งถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เปิดใจลองดูสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินคุณมีลาภลอยเข้ามาแบบฟลุกๆถ้าอยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีโอกาสลุ้นได้เหมือนกันเรื่องของการงานระยะนี้คุณทุ่มเทชีวิตกับการทำงานมากต้องใช้พลังเยอะกว่าจะผ่านทุกอย่างไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักตอนนี้ความรักลงตัวไม่มีอะไรที่จะมาบั่นทอนความรักของคุณได้ส่วนคนโสดมีวี่แววว่าจะได้เจอคนที่ถูกใจในเร็ววันนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ